คือวันนี้เป็นวันที่12เป็นวันเริ่มตั้งล่วงหน้าของการเริ่มตั้งสสวันนี้ครับเขียนตั้งเป็นซึ่งมี3ประการด้วยกันผมมาราชการที่มาเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องการจราจรการเดินทางความปลอดภัยต่างก็เลยถือโอกาสมาที่นี่ด้วยก็คิดว่าทราบมาจากข่าวพิมพ์ว่าร้องเรียนว่ามีการให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ยมากนะผมก็มีความรู้สึกไม่สบายใจก็มาดูแล้วความจริงนะอันนี้คือความจริงอย่างที่อำเภอสันกำแพงเวลาเนี้ยที่มีสิทธิ์จริงๆเนี่ย 65,164 มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเพียงแค่ 3,400 คนก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5.3% ผมผ่านไปที่แม่ออมมาก่อนแล้วแม่ออมมีผู้มีสิทธิ์ 17,430 คนมาแจ้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 1,202 คนเท่ากับ 6.89% เพราะฉะนั้นดูกันยังไม่ได้ไปดูที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ปกติ 5% 6% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะเป็นเรื่องที่ทางราชการดำเนินความสะดวกกับพี่น้องประชาชนตามกฎหมายของกกต.นะและโดยประกอบกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์พี่น้องประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยคนตรงนี้นะเพราะนั้นวันนี้เขากลับมาบ้านมาเติมเขาที่เราเก่าเขาอยู่เขาก็อยากจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทั้งทีเดียวเลยที่21เขาจะได้ไม่ต้องมาใช่ไหม